รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยThe Lift 5ล้านสถานฟ้าครับในวันที่เราถ่ายทำกันอยู่นั้นก็เป็นเวลาประมาณ5โมงครึ่งแล้วนะครับซึ่งทีมต่อไปที่กำลังจะเข้าลิฟต์ไปกับเรานั่นก็คือทีมอุ้ยตื่นเต้นกับ3สาวที่มาพร้อมกับเสียงเชียร์ให้กำลังใจอย่างกึกก้องเลยทีเดียวครับไปชมกันว่าพวกเธอจะคว้าเงิน5ล้านบาทกลับบ้านไปได้หรือไม่เชิญใน The Lift ของเราเลยนะครับทีมต่อไปอุ้ยตื่นเต้นสวัสดีทั้งสามสาวอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะเห็นภาพผมชัดเจนค่ะคำถามชั้นที่1องค์การใดเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสิ่งมหัศจรรย์ของโลก1 WHO 2 UNESCO และ3 IMF จับเวลาครับมันเกี่ยวกับแบบการเงินป่ะ IMF อ่ะใช่ใช่องค์การใดเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็คือยูเนสโกแหละไปเคยได้ยินอันเดียวเคยได้ยินอันเดียวอันเดียวอันเดียวก็ช่วยมีนะครับใกล้สุดกดอะไรหนึ่งสองสามช่วยอะไรช่วยอะไรสิบปีสุดท้ายยูเนสโกอันนี้ไงยูเนสโกใช่เร็วเร็วกดไปแล้วเรียบร้อยนะครับข้อที่สองนะครับเฉลยครับขึ้นหรือจบเกมเลยขึ้นหรือจบเกมขึ้นครับองค์การใดนะครับเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนั่นคือยูเนสโกนะครับเป็นองค์การที่ส่งเสริมสันติภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแล้วก็ยังเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วยแม่ผ่านชั้นแรกไปแล้วเป็นไงครับโอ้ทะลุเป้าแล้วกล่าวว่าให้ผ่านชั้นแรกก็พอแล้วเอาล่ะไปกันต่อนะฮะสมาธิดีๆนะครับตัวช่วยยังเหลือครบคำถามชั้นต่อไปคำถามชั้นที่2พีระมิดมีลักษณะนามว่าอะไร1หลัง2องค์และ3พีระมิดจับเวลาครับหลังมันเดี๋ยวคุณมั่นใจอะไรอันนี้มั่นใจเดี๋ยวไม่ปรึกษาประวัติศาสตร์เคยเรียนกันป่ะประวัติศาสตร์อ่ะเรียนแต่ว่ามึงใช่ประวัติศาสตร์มึงกูว่าประวัติศาสตร์กูเคยเรียนตอนแต่มันไม่ใช่องค์แน่ๆแหละไม่ใช่องค์แน่ๆองค์กับหลังอ่ะตัดไปกดตอบไปแล้วแหละแต่มึงเชื่อกูมึงเชื่อกูนี่เพิ่งถึงข้อ1อยู่เลยมึงจะขึ้นมาได้ชั้นเดียวมึงกูมั่นใจอ่ะหนูว่าผิดแล้วมั่นใจนะกดอ่ะใจเย็นนะอย่าเพิ่งตีกันไม่ปรึกษากันเลยอะฮะนั่นน่ะดิมึงเชื่อกูนี่เพื่อนเชื่อเพื่อนโอเคอันนี้ก็ไม่คุณใช้เวลาไปเพียงแค่วินาทีเดียวนั้นในการตัดสินใจนั่นน่ะดิเอาเยอะถ้าถูกก็แปลว่ากูเก่งแต่ถ้าผิดโอเคเรากลับบ้านแบบอายๆกันแค่นั้นเองไม่ได้มึงสิมึงตอบคนเดียวเราเล่นตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเฉลยครับขึ้นหรือจบขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นครับพี่บุญคะพีระมิดเนี่ยนะคะลักษณะนามของเขานะคะก็คือพีระมิดมันเหมือนรูปทรงพีระมิดไงคะเราจึงเรียกว่าพีระมิด1พีระมิดค่ะโอเคว้าไปกันเรื่อยๆสบายๆอย่าเพิ่งตบกันในลิฟต์นะครับมีอะไรค่อยๆปรึกษากันนะฮะรักกันค่ะแต่ละข้อมีเวลา30วินาทีนะครับรักกันค่ะไปต่อเลยนะครับครับคำถามชั้นต่อไปคำถามชั้นที่3เกี่ยวกับเรื่องของสุภาษิตครับคำถามถามว่าสุภาษิตที่ว่าไปไหนมา3วา2ศอกมีความหมายว่าอะไร1คนที่ชอบพูดคนเดียว2เดินทางไม่ไกลแต่ใช้เวลานาน3
ถามอย่างตอบอีกอย่างจับเวลาครับมันดูแบบ3วา2ศอกไปไหนมาไปไหนมา3วา2ศอกมันเหมือนเป็น2ประโยคป่ะเออไปไหนเป็นคำถามอ่ะสมมติกูบอกว่าไปไหนมาก็ตอบเอาไปกินข้าวอะไรเงี้ยมันเป็นคำถามกับเป็นอีกอันนึงเป็น2ประโยคมารวมกันแต่มัน15วินาทีครับ3สาวครับมันมีคำว่าแบบ3วา2ศอกมันดูแบบแต่เออแต่ก็10วินครับมันเหมือนมันคนละเรื่องกันอะต้องตอบกันนะครับอย่าโมแต่เถียงกันครับเถียงกันครับอุ้ยแรงไปป่ะพี่หนูกดแรงไปป่ะกดแรงมากเหมือนทุบมาที่หัวใจผมเลยนะฮะโอ้โหสุภาษิตไปไหนมา3วา2ศอกคุณตอบว่าคำอย่างตอบอีกอย่างค่ะเพราะว่ามันดูเหมือนตอบไม่ต้องคำถามใช่มันดูเป็นประโยคคำถามคำตอบอะแต่แบบว่าเฮ้ยไปไหนมาเหมือน3วา2ศอกมันรู้คนละเรื่องมาดูเฉลยกันครับเฉลยครับขึ้นหรือลงขึ้นอยากขึ้นไหมอยากไหมอยากสิคะขึ้นครับพี่พุทธคะสำนวนนี้นะคะมีที่มาที่ไปนะคะมาจากเรื่องเล่ากันว่ามีคนอยู่2คนนะคะแจวเรือกันอยู่อีกคนนึงก็ถามเรืออีกฝั่งว่าไปไหนมาเรือลำนั้นได้ยินว่าเรือยาวกี่วาเขาเลยตอบไปว่า3วา2ศอกสุภาษิตนี้นะคะก็เลยใช้กับคนที่แบบว่าถามอีกอย่างแต่ว่าตอบอีกอย่างโอ้โหว้าสุดยอดค่ะมาเป็นครูสอนภาษาไทยเลยนะฮะค่ะอาชีพเสริมได้นะคะกลับไปที่เดอะลิฟต์กันต่อนะครับตอนนี้ตัวช่วยยังอยู่ครบ3ตัวนะครับแล้วก็ลิฟต์อยู่ที่ชั้นที่4คำถามชั้นที่4ครับมีเล็บไหมครับทั้งสองคนขอดูเล็บหน่อยได้ไหมถอดเชือกถอดเล็บหมดแล้วค่ะถอดเล็บหมดแล้วค่ะคำถามถามว่าเล็บเกิดจากอะไรโอ้โหหมายถึงว่าเล็บอะมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเหรอหนึ่งกระดูก2เซลล์ของหนังกำพร้าและ3ขนไม่ใช่ขนแล้วล่ะจับเวลาครับแต่ว่าแต่ขนน่ะขนตัดเลยแต่มันก็เป็นฟิลแบบไม่ใช่อยู่แล้วขนอาขนตัดออกเหลือกระดูกกับเซลล์ของหนังกำพร้ากระดูกแปลว่าไม่แต่ว่าถ้าลองจับตรงนี้มันไม่มีกระดูกมันดูเจริญเติบโตอยู่ได้ตลอดอย่ามัวแต่ดูเล็บนะครับเวลาเดินอยู่นะครับไม่ใช่กระดูกมันคือแบบแข็งๆข้างในกระดูกมันดูแบบงั้นเซลล์หนังกำพร้าไหมเพราะว่ากระดูกมันดูเป็นข้างในแข็งๆอ่ะถ้าหนังกำพร้านะสี่เอาเลยใช้เวลาคุ้มมากนะครับกระดูกกับเซลล์หนังกำพร้าไม่มันไม่น่าตอบมาว่าเซลล์ของหนังกำพร้ามันไม่น่าใช่อันนี้มั่วหรือมั่นใจครับไม่มั่นใจแต่ว่าไม่มั่วมันมาจากวิเคราะห์ลองวิเคราะห์แต่ก็กึ่งมั่วนิดนึงลืมไปหรือเปล่าว่าเรามีตัวช่วยนะฮะค่ะแต่ไม่ใช้ยังไม่ใช่อ่ะยังดีกว่าเล็บเกิดจากอะไรนะครับตอบมาข้อ2นะครับเฉลยครับขึ้นหรือลงครับอยากขึ้นไหมขึ้นเลยครับเล็บเกิดจากเซลล์ของหนังกำพร้านะครับหนังกำพร้าที่ตายแล้วซึ่งเลื่อนจากชั้นล่างขึ้นมาอัดแน่นกันนะครับเป็นชั้นๆเลยกลายเป็นแผ่นแข็งที่เราเรียกกันว่าเล็บนั่นเองนะครับเอาละครับมาได้ดีมากนะครับตัวช่วยเหลือครบ3ตัวเลยนะครับไปกันต่อเรื่อยๆสบายๆนะครับคำถามชั้นต่อไปคำถามชั้นที่5คำถามชั้นต่อไปคำถามชั้นที่5 3สาวครับค่ะเคยฟังเพลงเมียคอยมาคุมไหมครับโอ้โหอ๋อที่มันรู้จักเพลงนี้ไหมอ๋อหนูคุณที่มันร้องว่าเมียคอยมาคุมเมียคอยมาคุมเมียมาคุมเมียมาคุมเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมอะไรนั่นคือคำถามของคุณครับใครเป็นผู้ขับร้องเพลงเมียคอยมาคุมเอาแล้วหนึ่งเคยฟังไม่ใช่เหรอติ๊กชิโร่สองเทพโพงามและสามนุ้ยเชิญยิ้ม
จับเวลาครับมีใครบ้างนะเดี๋ยวมีติชิโร่เทพโพงามนุ้ยเชิญยิ้มคุณคือคุณสองคนเคยฟังเพลงนี้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าใครร้องเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยคิดว่าเวลาเดินอยู่นะครับไม่ใช่แต่กูคิดว่าติ๊กกับไม่ใช่ตัวช่วยมีนะครับใช่ติ๊กกับไม่ใช่แน่นอนใช่แต่พี่นุ้ยเขาดูแบบเป็นสายแบบมันเป็นลูกทุ่งเหรอมันเป็นเพลงแบบแต่เทพโพงามเขาก็เคยมีซิงเกิลนะใช่ใช่สิบปีครับเขาเคยมีซิงเกิลเหมือนกันไม่รู้ต้องตอบแล้วนะครับมึงกับกูจับมือกันเต่า5ไปเร็ว4 3 3ขอโทษไม่เคยค่ะถ้าผิดก็ไปคุณไม่เป็นไรเราได้ผิดแต่ไม่ใช้ตัวช่วยใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงพอสมควรนะครับมันเป็นความคิดเห็นที่ตรงกันไงคะอันนี้ใช่เราก็เลยก็คือมันตัดช้อยสองช้อยแล้วแต่ช้อยเดียวพอดีเมื่อกี้พูดมาตรงกันพอดีมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับใครเป็นผู้ขับร้องเพลงเมียคอยมาคุมตอบมาเรียบร้อยนะครับเทพโพงามนะครับเฉลยครับเฉลยแล้วขึ้นหรือลงมาขึ้นหรือลงขึ้นครับเมียคอยมาคุมนะครับเป็นเพลงในอัลบั้มของป่าเทพโพงามย้อนกลับไปในช่วงปี2540นะครับอันนี้เป็นเพลงดัดแปลงแล้วก็ล้อเลียนเพลงดังของศิลปินที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยสุดยอดมากครับตอนนี้ The Lift พาคุณมาอยู่ที่ชั้นที่6พร้อมกับตัวช่วย3ตัวช่วยที่ยังไม่ได้ถูกใช้เลยนะครับมาดีมากขยับเข้าใกล้มินิแจ็คพอตรถยนต์ Mitsubishi Atlas จอดรอกันอยู่นะครับลุ้นกันต่อเลยนะครับคำถามชั้นต่อไปคำถามชั้นที่6ดาวเคราะห์ดวงใดต่อไปนี้ไม่มีวงแหวน1ดาวพฤหัส2ดาวศุกร์และ3ดาวเสาร์จับเวลาครับมีแน่ๆเสาร์มีแน่นอนแต่ศุกร์ไม่รู้ละศุกร์กับพฤหัสแต่เนี่ยเคยเรียนดาราศาสตร์มาเรียนสายวิทย์เหมือนพฤหัสจะมีป่ะใช่พฤหัสส้มพฤหัสมีอย่างงี้สีดวงใหญ่ๆเสาร์มีแน่นอนพฤหัสมีเสาร์มีแน่นอนนะเสาร์ตัดทิ้งเลยมึงจะพฤหัสมีงั้นเชื่อนะเชื่อพฤหัสนี่คิดว่าสูงนะ5พ่อมึงเรียนมา4ตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับทำไมเราไม่ใช้ตัวช่วยอ่ะตัวช่วยกันเลยตอนนี้ยังงงปุ่มอยู่เลยตอนนี้มั่นใจไหมครับมั่นใจพอสมควรค่ะเพราะว่าก็คิดตรงกันว่าเสาร์อ่ะมีแน่ๆแล้วพฤหัสก็เหมือนจะมีใช่ก็เรียนมาอันนี้เราเชื่อใจแค่ละมาดูกันนะครับดาวเคราะห์ดวงใดต่อไปนี้ไม่มีวงแหวนนะครับตอบมาว่าข้อ2ดาวศุกร์นะครับเฉลยครับขึ้นหรือลงขึ้นครับต้องรับผิดชอบหนูแล้วนะเฉลยนะครับคือดาวศุกร์นะครับส่วนดาวเสาร์มีวงแหวนแน่นอนนะครับส่วนดาวพฤหัสนะครับก็มีวงแหวนนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะจางมากนั่นแหละก็เป็นจางๆผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ลิฟต์จอดอยู่ที่ชั้น7นะครับเหลือตัวช่วยอีก3ตัวช่วยนะครับไปไม่ว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนี้จะเป็นลมจะเป็นลมแล้วค่ะจะเป็นลมอยากรีบจบเกมแล้วออกมาพักไหมฮะไม่จ้าไม่ค่ะไม่รีบไม่เป็นไรเลยค่ะอยากคุยกับพี่พุทธนานๆค่ะก็เลยไม่อยากรีบใกล้ชั้นมินิแจ็คพอตรถยนต์ Mitsubishi Atlas ไปเรื่อยๆและถ้าผ่าน Mitsubishi Atlas ไปได้นะครับ5ล้านบาทรออยู่ที่ชั้น16นะครับคำถามชั้นที่7เป็นคำถามเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ชอบดูหนังไหมชอบหนังแนวไหนครับดูทุกแนวค่ะเพราะว่าเรียนฟิล์มมาก็เลยอ๋อโอเคนะครับคำถามถามว่าไอรอนแมนไอรอนแมนภาคแรกมีชื่อภาษาไทยว่าอะไรโอ้ชื่อภาษาไทยเหรอ1อ่ะตายคนเหล็กมหาปลัย2คนเหล็กแบบคนมหาวิบัติเกราะเหล็กและ3มหาปลัยคนเกราะเหล็กกูรู้จับเวลาครับเอาเลยติ๊กเอาเดี๋ยวมีตัวช่วยนะไม่เอาเลยเอาเลยท่านนายก็ตอบค่ะเพราะว่าเป็นติ่งมาเวลอยู่แล้วตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าออกมาเป็นคนเหล็กมหาวิทยาลัยสรุปเป็นคนมึงออกจากติ่งนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะป้าค่อยง่ายมากชอบดูไหมไอรอนแมนดูทุกเรื่องค่ะ22เรื่องดูทุกเรื่องไม่เคยมีเรื่องไหนไม่ดูไอรอนแมนมีกี่ภาคทราบไหมฮะ3ภาคสิคะ
เอาละครับตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับไอรอนแมนภาคแรกมีชื่อภาษาไทยว่าอะไรตอบมาข้อ3นะครับเฉลยครับขึ้นหรือลงขึ้นไหมจะขึ้นไหมครับขึ้นไปเลยครับไอรอนแมนภาคแรกนะครับมีชื่อภาษาไทยว่ามหาปรายคนเกราะเหล็กนั่นเองนะครับโอ้โหนี่ถือว่ามาถูกทางมากนะครับคุณจะรักไอรอนแมนไปเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะดูพวกคุณแบบเริ่มพูดกันน้อยลงนะครับมันเป็นยังไงครับมันเริ่มเครียดตอนนี้อะไรอะอากาศเริ่มหายใจไม่ออกตัวช่วยยังเหลืออีก3ตัวนะครับข้ามชั้น 50% และประกันความเสี่ยงนะครับอย่าลืมว่าถ้าคนไหนมั่นใจคุณมีตัวช่วยในการที่จะข้ามชั้นได้อย่าลืมใช้นะครับคำถามชั้นต่อไปของคุณนะครับคำถามชั้นที่8ครับเอาละครับได้เวลาลุ้นโชคสำหรับผู้ชมทางบ้านเพียงแค่ท่านพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องของคำถามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้แล้วตามด้วยคอมเมนต์ติชมรายการจากนั้นแท็กเพื่อนจำนวน3คนด้วยกันตอบเข้ามาทางคอมเมนต์ไลฟ์สดประจำวันในแฟนเพจ The Lift 5ล้านสถานฟ้าแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับเงินรางวัล 2,000 บาทนี้ไปเลยครับคำถามชั้นที่8ครับตัวอุปกรณ์ที่ลูกศรชี้ในภาพมีหน้าที่ทำอะไรข้อที่1ตัดสัญญาณรบกวนข้อที่2เร่งกระแสไฟให้เสถียรและข้อที่3เพิ่มความเร็วกระแสไฟจับเวลาครับโอ้โหโอ้โหคุณพระคุณนี่แหละพี่พุทธได้ใช้ข้อนี้แหละตัวช่วยมีตัวช่วย3ตัวครับข้ามชั้นประกันความเสี่ยง 50% ครับประกันความเสี่ยงไหมไม่เหรอไม่เอาความเสี่ยงมาโอ้ยยากอะประกันความเสี่ยงประกันความเสี่ยงไหมข้ามชั้นทันทีไหมครับสิบปีครับช่วยเถอะช่วยใช้ตัวช่วยนะครับประกันความเสี่ยงสามตัวช่วยตัวไหนดีครับประกันความเสี่ยงจาก AA นะครับเวลาเดินต่อครับไอ้เพิ่มความเร็วต้องกดแล้วนะครับเร็วๆๆๆดึงกระแสอันนี้นะตัดสายมั่วนะเออไปเลยไปเลยกดเลยมึงกดเลยมึงยังไงเราก็ไม่ได้หนีอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือถ้าผิดอ่ะใครจะออกก็มึงไงดิหลังกูมากดด้วยความมั่นใจหรือว่ากดด้วยเวลาจะหมดครับเวลาจะสารภาพแล้วไม่มีใครรู้เลยถามสามคนตรงนี้น่าโง่มากตรงนี้ไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยมันคือที่ตอบกับคอมใช่ปะที่เสียสายชาร์จอ่ะเอาละครับตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเฉลยครับขึ้นโอ้โหจุดแค่ตรงนี้แหละหรือเสียเพื่อนครับเฉลยนะครับขึ้นครับถือว่ามาได้ดีมากนะครับเฉลยนะครับก็คือตัวอุปกรณ์ที่ลูกศรชี้ในภาพนะครับมีหน้าที่ทำอะไรนะครับก็คือตัดสัญญาณรบกวนนะครับเอาละครับตอนนี้ลิฟต์อยู่ที่ชั้น9ตัวช่วยถูกใช้ไป1ตัวแต่ว่ายังอยู่ครบกัน3คนนะครับอีก2ชั้นจะได้ไปสู่มินิแจ็คพอตของเราสู้ๆนะครับสมาธิดีๆ2ชั้นเป็นรถคำถามชั้นต่อไปคำถามชั้นที่9ใครเป็นผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมาชูปิกชูโอ้เรียนตั้งแต่ป .6 1ชาวอินคา2ชาวยิปซีและ3ชาวอะบอริจินจับเวลาครับกลัวมันเหลืออะไรตัดใจไม่ได้50 50อ่ะไอ้ตัดช้อยอ่ะเหรอเอากดเพราะเราไม่รู้เลยไงไม่รู้อะไรเลยตัวช่วยมีอีก2ตัวครับเหลือ 50% แล้วก็ข้ามชั้นใช้ตัวไหนดีครับเราจะตัดออกคน 50-50 ค่ะใช้ 50% 50% นะครับเราขอเลือกตัดช้อยข้อที่2ออกไปให้ครับเหลือ1กับ3เวลาเดินต่อครับ
ต้องเป็นอ้ายฮะกับดวงอีกแล้วสั้นกับยาวชอบอะไรตัวมึงสั้นอีกสั้นสามครับอวอริจินยาวตัวมึงสั้นมันไม่ใช่อวอริจินหรอกมั้งมันดูแบบไปไกลไม่ค่อยได้ยินเราอะไม่เอาอินคาเพราะว่าอะไรเป็นนักร้องเป็นนักร้องต้องกดเลยนะครับหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับและเลือกตอบมาว่าข้อ1ถ้าข้อนี้ถูกลิฟต์จะขยับขึ้นไปชั้น10แต่ถ้าผิดเกมจบเลยนะครับกูว่าตายข้อนี้แหละเฉลยครับโอ้โหขึ้นไหมจะขึ้นไหมหรือลงเฉลยนะครับขึ้นครับระยะธรรมนะคะของชาวเผ่าชาวอินคานะคะตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีสนะคะประเทศเปรูนั่นเองค่ะเอาละครับขอบคุณมากครับกระติ๊บครับเก่งมากๆเก่งมากๆเอ้ามีมินิเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นครับมีของรางวัลเซอร์ไพรส์เข้ามาในชั้นที่10ครับแต่ว่าพวกเธอจะรีบคว้าเอาไว้ก่อนหรือจะกลับไปสู้กันต่ออีก1ชั้นเพื่อลุ้นรับรถยนต์ Mitsubishi Attrad กันแน่ต้องกลับมาลุ้นกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิม 17:00 น.วันนี้ The Lift ลาไปก่อนสวัสดีครับ